ให้โอ้โหแนวสมการยอดฮิตอีกแล้วออกเก่งมากอย่างนี้หมายถึงว่าอะไรเอฟเฟกต์ก้อนนี้รับทราบครับเขาให้สมการนู่นนี่นั่นมาโอเคอย่างแรกน้องๆอยากทำอันไหนก่อนก็ได้เลือกเอาเลยมี A B C แสดงว่ามี3ตัวแปรก็ต้อง3สมการแล้วหรืออาจจะมีบางตัวที่ช่วยเราได้นะครับแบบแรกใครอยากแทนยังไงตามเลยแต่ว่าพี่เห็นแล้วว่าบรรทัดที่2มีดิฟ1ครั้งมีดิฟ2ครั้งงั้นพี่ไปนั่งดิฟทิ้งไว้ก่อนก็ได้อ่ะพี่ดิฟทิ้งไว้ก่อนเนาะ F ดิฟ X กับ F ดิฟดิฟอ่ะเดี๋ยวเอามาใช้หรือไม่ใช้ค่อยมาว่ากันเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยตบได้ไปแล้วนะ2 A X บวกได้เลยนะ B กับอะไรนะดิฟล่าสุดอีกทีหนึ่ง2 A เฉยๆอ่ะพี่จิวทิ้งไว้ก่อนนะตรงนี้โดยนิสัยส่วนตัวของพี่พี่จะชอบเอาแทนสูงยอดเพราะฉะนั้นพี่ขอเริ่มจากตัวหลักก่อนเพราะว่าพี่คิดว่ามันน่าจะง่ายสุดหรือเปล่าพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้นะครับพี่เลยเขียน f dip 0บวก f dip dip ของ0เท่ากับอะไรนะ6ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ dip 0พี่ก็เลยแทงค่าเลยอันนี้จากพี่แทนเลยนะ0เนาะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยนะ0คูณเลยก็ได้0ปะก็เลยได้ b บวกกับก้อนหลังครับดิบใช่ไหมมีตัวแปร x ปะไม่เห็นมีเลยพี่จิวโอเคเพราะฉะนั้นพี่ติดเป็นสมการที่หนึ่งไว้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ต่อเนาะเรียบร้อยแล้วนะต่อมาเดี๋ยวเราไปไล่ต่อต่อมาใครอยากเลือกสมการไหนก็ได้แต่พี่เอาไล่จากหลังมาหน้าบ้างแล้วกันโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จูได้ออกมาก็คือดิฟหนึ่งพี่เดี๋ยวพี่เขียนลงล่างเนาะ f ดิฟหนึ่งเท่ากับอะไรนะ2 f หนึ่งใช่ไหมครับแทงค่าครับดิฟหนึ่งพี่แทนเลยนะ2 a บวก b เหมือนเดิมฝั่งขวาล่ะ2ของ f หนึ่งใช่ไหม f หนึ่งเราแทนลงไปเป็น a บวก b บวก c ปะพี่เขียนนี้ก่อนเลยเนาะพอเราแทน x เป็นทุกตัวเป็นหนึ่งและพี่จิวก็คูณกระจายแจกมันเข้าไปเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายพี่ได้เป็นเท่านี้ส่วนฝั่งขวา 2a บวก 2b บวก 2 c cat mail โอเคใครฟังตรงไหนไม่ทันบอกนะหลอกเสร็จแล้วย้ายข้างต่อคิดเลขต่อเนาะสิ่งที่ไปเจอได้พี่ย้าย 2a กับ 2b ไปแล้วกันโยนมาฝั่งนี้สิ่งที่ไปเจอได้ออกมาได้เป็นลบ 2a ลบ 2b ปะเท่ากับอะไรนะ 2c ฝั่งซ้ายมีอะไรตัดได้ 2a 2a ตัดปะเหลืออะไรลบ b ปะเท่ากับ 2c b เดียวได้ก็เลยได้เป็นลบ 2c ครับได้สมการละ b เดียวได้ลบ 2c ครับพอพี่ได้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราอาจจะไปจัดยังไงต่อพี่ไม่รู้พี่จัดในรูปแบบ b เท่ากับก่อนตอนแรกหรือใครใช้ c เท่ากับก็ได้หมดนะไม่ได้ว่ากันรอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งสมการคือสมการแรกโอเคเดี๋ยวเราค่อยไล่โจทย์อย่างเงี้ยหนูเจอบ่อยละโอเคค่อยๆไล่ไปไม่ได้มีซีเรียสช่วงแรกก็คือดิฟก่อนแค่ตอนช่วงสุดท้ายที่เขาถามอินดิเกตนั่นเองพี่ก็เลยมาเริ่มผสมนั่นเองฝั่งซ้ายใครยังจดไม่เสร็จมีไหมครับเสร็จหมดแล้วนะทางการพี่ไปต่อเลยนะโอเคถัดมาพี่ไปต่อคราวนี้พี่จิวได้ว่าเมื่อกี้มี a มีเหลือ f หนึ่งเนาะงั้นแปลว่าพี่เขียนก่อนจาก f ลบหนึ่งบวก f หนึ่งเท่ากับ14ใช่ไหมงั้นพี่แทนเลย a ของพี่ขอแทนแบบคิดเลขเลยนะลบ x กำลังสองลบหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งก็เลยได้ a ลบ b บวก c ครับก่อนหน้าพี่จะไปวงเล็บให้ a บวก b บวก c เท่ากับ14ครับใครไม่ทันหนูไม่ต้องเกรงใจพี่นะหนูช่วยบอกพี่นะลูกหรือมันติดตรงไหนบอกถามได้หลังจากนั้นพี่รวมเลขกันลบ b บวก b หายปะใช่ครับ a บวก a 2a กับ 2c เท่ากับอะไรนะ14
รู้แล้วเอาแม่สองหารตลอดใช่แต่ว่าพี่ขอไปแอบก่อนเพราะเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนเดี๋ยวพี่อาจจะแก้สมการแต่ว่าพี่ขอดูก่อนว่าจัดแบบไหนถึงจะไวนะครับโอเคอ่ะรอโอเคเรียบร้อยต่อมาพี่จะไปต่อนะคราวนี้พี่แอบไปดูก่อนสมการเมื่อกี้อ๋อมี 2a เหมือนกันนี่หว่างั้นพี่ไม่หารพี่ติดอย่างนี้ไว้เลยเป็นสมการที่3แล้วกันเมื่อกี้พี่ลืมใส่เบอร์มั้งอ่ะ b เท่ากับ2 b เท่ากับลบ2 c เป็นสมการ2คราวนี้พี่ต้องการสมการ3มันมี a กับ c อยู่ใช่ไหมงั้นเสียว่าพี่จิวแทนในเอาสมการ2ยัดลงไปใน1ก่อนเพื่อเปลี่ยน b ให้เป็น a กับ c ก่อนจะได้เหมือนกันแล้วเราจะได้ไปเอาไปคิดก่อนไปหา a กับ c ก้อนใดก้อนหนึ่งมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยบอกว่านำสองแทนในหนึ่งสิ่งที่พี่จิวได้ออกมา b ก็คือลบ 2c บวก 2a เท่ากับ6โอ้ยหวานเจี๊ยบเลยโอ้สบายตัวเลยบวกกันลบกันแล้วแต่ได้หมดเลยครับอยู่ที่หนูพวกหนูถนัดพี่ขอใช้เป็นบวกละกันใครอยากลบก็ได้นะพยายามคิดแตกต่างจากพี่ก็ได้แต่เดี๋ยวเรามาเช็คคำตอบที่ปลายทางว่าถูกไหมอ่ะรอ 2c 2c ตัดจุ๊บจุ๊บ 2a 2a 4a ฝั่งขวา 20a เดียว5อ่ะรอพอได้ a เท่ากับ5เดี๋ยวเราไปคิดต่อครับพอได้ a เป็น5พี่จิวก็เอาไปแทนในไหนก็ได้ที่คิดว่าง่ายสุดพี่แทนในหนึ่งแล้วกันอันนี้ใครอยากแทนไหนได้หมดเลยนะเดี๋ยวรอ a b c เพราะฉะนั้นพี่ได้52เป็น10เนาะ b เดียวได้ลบ4ป่ะครับอ่ะพอได้ b เท่าลบ4ก็พี่ขอแทนใน2ต่อเนาะอ่ะขอช็อตเดียวเลยได้เป็นลบสี่ลบสองสี่คูณอยู่ยาข้างกันเป็นหารเนาะอ่ะพอฉันได้เป็นสองเฉยๆอ่ะพี่ได้ละ A B C ของพี่ใครให้เลื่อนขึ้นตรงไหนบอกนะได้ A B C ก็จบละเดี๋ยวเราไปแทนค่าต่อเรื่องนี้ผสมฟังก์ชันด้วยไม่เยอะและไม่น้อยจนเกินไปถ้ายังไม่เสร็จตรงนี้มีไหมครับเสร็จหมดแล้วนะฮะอ้าวถ้าเสร็จหมดแล้วแปลว่าพี่จิวก็หมดแล้วตรงนี้แล้วน้องๆทำไงต่อพี่พี่จิวได้ A B C โจทย์ถามหาอะไรนะ F 3 X หรอโอเคแต่โจทย์ให้เอฟเฟกต์มาเดี๋ยวเพิ่งไปอินทิเกรตก็ได้เราเปลี่ยน X ทุกตัวก่อนเดี๋ยวพี่จิวสอนฟังก์ชันก่อนนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามีใครพูดไปยังโจทย์เขาให้มาข้างบนอ่ะมันเป็น X ถูกไหมลูกแต่โจทย์ถามหา F 3 X ทำไงรู้ปะไม่ได้ยากเลยลูกจับแม่งยัดลงไปดิในวงเล็บแปลว่าเปลี่ยน X ทุกตัวเป็นเลขเลยนะ 3 X ครับเปลี่ยน X ทุกตัวเป็น 3 X แค่นั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่จิวก็เลยได้เป็น a คูณได้เลยนะ 3x ทั้งหมดกำลังสองพี่ขอเปลี่ยนด้วยนะแทนเลย a ของเรารู้ละแทนลงมาเลย a คือ5บวกด้วย b b คือเท่าไหร่ b คือลบ4บวกจะลบกลายเป็นลบ x ของเราคือ 3x c คัดแมว c ของเราเมื่อกี้คือ2อ่ะและพี่จิวขอรวมเลขก่อนอย่าเพิ่งไปอินดิเกตใจเย็นค่อยๆไล่ก่อนเดี๋ยวตรงนี้ขอความร่วมมือนิดนึงช่วยกันตอบกระจายกำลังสองเข้าไปสิ่งที่พี่จูได้ได้เป็นเท่าไหร่ลูก5 คูณ 9เป็นกำลังสอง5 คูณด้วย 9 x กำลังสองครับโอเคครับต่อมาลบเท่าไหร่ลูก12x บวกเท่าไหร่ลูกบวกสองบวกสองครับอันนี้เป็น f 3 x นะงั้นพี่จูขอคูณข้างหน้าอีกทีหนึ่งตกตัว x ไปโอเคครับข้างหน้าได้เป็น45ปะแล้วก็ลองเหมือนเดิมเลยแล้วเดี๋ยวเราไปอินทิเกรตอินทิเกรตอ
ใครยังไม่เสร็จมีไหมครับเรียบร้อยนะโอเคต่อมาพี่จิวไปต่อคราวนี้อินดิเคตเลยตั้งแต่ไหนนะ0 ถึง 1โอ้ยชอบเลยถ้า0 ถึง 1นี่หวานเจี๊ยบเลย0แม่งไม่มีค่ามันไอ้นี่อยู่ละมันศูนย์คูณเลยก็ได้ศูนย์อยู่ละอ่ะเพราะฉะนั้นเขียน dx ทิ้งไว้ด้วยแต่ตอนสอบจริงอ่ะเราไม่เขียน dx ก็ได้นะไม่ว่ากันเพราะไม่มีใครตรวจวิธีทําแต่ว่าถ้าเราหนูขึ้นไปมหาลัยแล้วหนูลืมเขียนโดนหักคะแนนนะเพราะอาจารย์มหาลัยเขาตรวจเป็นวิธีทํานะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นนะฝั่งขวาอ่ะพร้อมกันนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันเสร็จแล้วนะโอเคงั้นพี่จะขออนุญาตไล่ต่อเลยนะอินทิเกรตปุ๊บพี่ได้ว่าอะไรลูกกำลังบวกเป็นหนึ่งส่วนด้วยตัวนั้นใช่ไหมงั้นได้เป็น45x เท่าไหร่ลูกมีไหมอ่ะรออย่าเพิ่งหลับหนีอย่าเพิ่งหนีไปก่อนนะอยู่ก่อนนะเออกำลังสามส่วนสามกำลังสามส่วนสามนะโอเคปรากฏต้นทาน the bags โอเคแห่งไข่โนหนึ่งโอเคครับมาต่อมาลบ12 x กำลังเท่าไหร่ลูกสองส่วนสองปะส่วนสามบวกด้วยอะไร2x ปะโอเคแล้วก็ขีดเส้นกันครับตั้งแต่ศูนย์จนถึงหนึ่งครับตัดเลขกันโอเคตัดได้ตัดก่อนแล้วค่อยแทงค่าพี่จิวได้15พี่จิวได้6อ่ะรอเสร็จแล้วแทงค่าพี่เอาแทนบนลบล่างเนาะเอาหนึ่งลงไปก่อนหนึ่งแทนลงไปใน x ทุกตัวศูนย์มันก็เดี๋ยวค่อยแทนตามมาเพราะฉะนั้นพี่จิวได้เป็น15หนึ่งคูณอะไรก็ได้หนึ่งนะลบ6บวก2ใส่วงเล็บก่อนลบก้อนหลังศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ปะโอเคเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเขียนก็ได้สุดท้ายแล้วอ่ะเดี๋ยวรอขอแป๊บนึงนะอยากได้คนอื่นพังอ่ะแป๊บนึงอีฟอยู่ไหมลูกอีฟกับแอร์ช่วยกันตอบให้พี่หน่อยอีฟแอร์นัดบิวก็ได้ลูกอ่ะช่วยตอบพี่หน่อยอ่ะลบเลขกันได้หลายลูกพิมพ์เอาก็ได้ลูกเดี๋ยวเปิดไมค์ก็ดีอยู่ไหมสี่คนนี้ตัวแทนจากหมู่บ้านแห่งค่ายสองโนสองได้ไหมลูกอีฟแอร์นัดวิวหญิงก็ได้อ่ะวิวหญิงฟิลปอนอ่ะเอามาให้หมดอ่ะใครก็ได้ยังอยู่ไหมลูกสักคนอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไม่มีคำตอบเลยเหรอโอเคพี่เสียใจมากเนาะโอเคได้เป็นเท่ากับ11ลูกโอเคจบละโอเคครับ